ไหมพาคุณผู้ชมนะคะไปกราบขอพรหลวงพ่อหายนะคะที่วัดน่วมกานนท์ค่ะซึ่งหลวงพ่อหายนี่นะท่านเป็นพระพุทธรูปนะคะที่แกะสลักด้วยไม้มงคลค่ะเก่าแก่อายุประมาณ200ปีแล้วค่ะหลายคนก็อาจจะไม่ทราบว่าประวัติท่านเป็นมายังไงทำไมถึงชื่อหลวงพ่อหายวันนี้ทางรายการของเรามีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระดนมานมัสการหลวงพ่อหายครับอาจารย์มีสองคนผัวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังเลยนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาป่วยเข้าห้อง ICU เตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอานิสงส์ทางหนึ่งก็บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออานิสงส์บุญนั้นน่ะจะได้เกิดขึ้นกับเราหุยแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารย์เขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคหุยพระอาจารย์ผมคนลุกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนุโมทนาให้บุญกุศลนั้นน่ะช่วยหนุนนำให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้อง ICU ก็ปรากฏว่ามันหายยังกับปลิดทิ้งเลยหุ้ยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดลุบไปเลยเหรอฮะหุ้ยอาจารย์ผมคนรู้จริงด้วยคืออยู่ดีก็คือให้เขาถวายพระให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดใช่แล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายตอนแรกคือยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง YouTube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาฉะนั้นอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล้างร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับนี่แหละค่ะใครอยากจะไปกราบสักการะหลวงพ่อหายแล้วก็พระนอนองค์ใหญ่นะคะที่วัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครฮะหรือว่าไปนำน้ำมนต์มาอะไรเงี้ยเหมือนพี่เข้มเนี่ยก็สามารถนะคะเดินทางไปได้หรือว่าถ้าเกิดใครไปเส้นทางไม่ถูกปักหมุดกูก็แบบไม่ถูกนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0989949491ค่ะ